ยักษคราดซอนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนแสดงแสนยาหนุภาพเขตเตอโจประกอบไปด้วย12บสองไข่ ชุมนุมไพรพลร่วมสิบ0 0ื่รอรับการตรวจแถวทหารของฝูงก๋อกงกับทูตตัวแทนจัก,กรวรรดิเทียมู่เออใกล้ซูยติงเฝ้ารอคอยวันนี้มานานมันเป็นขุนพลใต้ร่มธงของเทียมู่เออติดตามเทียมู่เออบุกตะลุยไปทุกทิศเป็นแม่ทัพที่กอบด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาเทียมู่เออจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยทูด ถึงแม้ว่าการตรวจแถวทหารส่วนใหญ่เป็นการแสดงแต่ด้วยสายตาของใกล้ซูยติงเมื่อดูจากยุทธโภปกรของกองทัพตลอดจนวินัยของไพรพลสมควรประเมินขีดความสามารถในการรบของทัพหมิงออกฤดูใบไ,ไม้ผลิดเดือนสามผิวน้ำแข็งบนแม่น้ำเพิ่งจะละลายแผ่นพื้นพระสุธาเพิ่งตื่นจากหลับไหลกิ่งลิ้วค่อยแตกนอออน การตรวจแถวทหารเริ่มขึ้นบนสนามฝึกซ้อมฝีมือของเขตเตอ๋อโจกองกำลังที่เข้าร่วมมาจากค่ายอูจวินค่ายซันเชียนกับค่ายเสินจีนกลไกวิเศษจากนกครหลวงยังมีนักรบที่ดึงตัวมาจากมณฑลชานตุงเหอเปยและเหอหนานกับทัพสุนัขป่าดินทัพก้านขาวที่มาจากมณฑลกวางสียูนานและเสฉวน สุดท้ายเป็นกําลังอาสาสมัครพื้นที่ชานตุงเหล่านี้ล้วนเป็นทัพแกรง่งใกล้สูยาติงซึ่งอยู่บนแท่นที่ยกพื้นสูงขึ้นเห็นทัพม้าต้าหมิงทําการโอบล้อมทหารราบเปิดฉากโจมตียังมีทัพม้าก,กับทหารราบร่วมจู่โจมอาวุธทั้งร้อนและเย็นผสานเสริมใช้ยุทธวิธีสู้รบต่างๆสร้างความตื่นตระหนกแก่มันขึ้นมา บนสนามฝึกซ้อมบังเกิดเสียงปืนไฟกับเสียงปืนใหญ่ดังไม่ขาดหูควันดำพวยพุ่งขึ้นมาตลบอบอวนไปครึ่งแผ่นฟ้าหุ่นไม้ที่เป็นเป้าจู่โจมถูกทำลายยับเยินนับเป็นครั้งแรกที่ใกล้ซูยติงเห็นอาวุธเพลิงเช่นนี้หลังจากที่จัดตั้งค่ายสินจีกลไกวิเศษขึ้นช่างฝีมือได้ประดิษฐ์คิดค้นอาวุธเพลิงหลายสิบชนิด สำหรับจ Ŋ ู่โจมใกล้ทำศึกไกลหลังจากผ่านการสู้รบจริงและซักซ้อมฝีมือก็คัดเลือกอาวุธที่ทรงอนุภาพสะดวกกับการขนส่งทั้งใช้ออกได้โดยง่ายให้เป็นอาวุธประจำการเช่นปืนมังกรไฟสำหรับทับมาปืนคาชิวลาซึ่งหมายถึงปืนคาบศิลาฉบับต้าหมิงซึ่งตั้งชื่อว่ารังพึ่งยังมีรถมังกรไฟกับปืนใหญ่อานุภาพเสือ หน่วยปืนไฟกำหนดให้ขบวนหนึ่งยิงจู่โจมขบวนสองเตรียมพร้อมขบวนสามบรรจุกระสุนกระสุนปืนคล้ายหาฝนต่อเนื่องไม่ขาดสายบวกกับเสียงปืนใหญ่อนุภาพเสือดังสถานแก้วหูแทบแตกทําลายคู่ขวัญจนใกล้ซูยาติงหน้าแปลเปลี่ยนไปห่วงสมองปรากฏภาพเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมันนำทับม้าเทียมูเออ นับพันนับหมื่นชักดาบโค้งที่คมกลิบออกขี่ม้าศึกพันอาลาปอหรือพันอารับบุกตะลุยรุกคืบหน้าแต่แล้วที่เบื้องหน้าปรากฏกระสุนปืนระดมยิงมาบวกกับเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องม้าศึกที่ไม่เคยได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวเช่นนี้เกิดความแตกตื่นตกใจขบวนม้าไม่ทันโถมถึงเบื้องหน้าข้าศึกก็เหยียบย่ำกันเอง เกิดการบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนไก้ซูยาติงยกมือลูบเข่าคิดอ่านในใจหากคิดรุกรานต้าหมิงต้องให้มาสึกของพวกเราขุนกับเสียงปืนใหญ่นี้ความคิดไม่ทันสิ้นสุดที่เบื้องหน้าบังเกิดเสียงพลืบใหญ่เปลวไฟกลุ่มหนึ่งปกคลุมพื้นที่สิบกว่ามือที่ลูบเข่าของไก้ซูยาติงชะงักขางรำร้องในใจ อาวุธร้อนชนิดนี้น่ากลัวดุเดียวกับศีล่าห้อซึ่งหมายถึงอาวุธร้ายของชาวอาหรับที่มีส่วนผสมของน้ำมันดิบหากเผชิญกับรถศึกที่พ่นไฟเช่นนี้จะต้านทานอย่างไรยามกระทันหันนึกไม่ออกว่าจะใช้อาวุธชนิดใดรับมือกับอาวุธเพลิงที่ล้ำสมัยชนิดนี้ต่อจากนั้นถึงรอบของทัพสุนัขป่าเดินกับทัพ ก้านขาวแสดงฝีมือเหล่าทหารราบยิงธนูใช้ทวนยาวต้านฐานศัตรูใกล้สุยติงชมดูจนขมวดคิ้วกว่าเดิมเมื่อครู่มันชมดูฝีมือของทับม้าต้าหมิงแล้วเห็นว่าทับม้าต้าหมิงยังเป็นรองชนเผ่าตนเองซึ่งใช้ชีวิตบนหลังมา้าแต่หากทับม้าต้าหมิงประสานกับหน้าไม้และทวนยาวของทหารราบ ก็สามารถต้านทานทัพม้าของจักรพัิเทียมู่เอ่อได้หากว่าระหว่างทัพม้ากับทหารราบยังเสริมอาวุธปืนใหญ่เข้าไปอย่างนั้นใกล้ซูยติงกับอูหลันปายเยอสบตากันวูบล้วนสังเกตเห็นความตื่นตระหนกในสายตาอีกฝ่ายอาเออตูซาเป็นขุนานางบุญไม่ล่วงรู้ยุทธวิธีสู้รบเพียงยืนดูเป็นเพื่อน เห็นต้าหมิงแสดงแสนยานุภาพทางทหารออกมาต้องกล่าวเป็นภาษาตนเองกับใกล้สูยาติงว่าทหารหมิงสวมชุดเกราะไม่อี่ยมขบวนทัพเคลื่อนไหวพร้อมพรักในข้าศึกที่ท่านเคยคานเคยเผชิญมายังไม่เคยพบเห็นมาก่อนใกล้สูยาติงใจสั่นสะท้านเมื่อครู่มันก็สังเกตเห็นเพียงแต่ไม่ได้ใกล้ครวญในเชิงลึก ยามนี้พอฟังค่อยสังเกตเห็นว่าในไพร่พนเกือบสิบหมื่นนี้มีรูปร่างสูงต่ำอ้วนผอมไล่เลี่ยกันหมายความว่าต้าหมิงมีทรัพยากรไพร่พนที่มากพอยังมีชุดเกราะไม่เอี่ยมแสดงว่าเพิ่งได้รับการจัดสรรบ่งบอกว่าต้าหมิงมีกำลังทรัพย์ที่เต็มเปี่ยมมันอาศัยข้อมูลที่ได้มาทำการประเมินขีดความสามารถของทหารของต้าหมิง อาเอิดตูซายังกล่าวสืบต่อเมื่อครู่ฟูกะอกงบอกว่ากำลังพลครั้งนี้มีจำนวนสิบหมืน่นเมื่อครั้งที่ท่านเคอคารสู้รบกับปายาซาเตอ๋อใช้กำลังมากที่สุดรวมทั้งสิ้นสิบหมืน่นส่วนต้าหมิงใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนก็สามารถเรียกระดมกำลังสิบหมืน่นใกล้ซูยาติงนิ่งเงียบไป ในฐานะแม่ทัพนำกำลังมันทราบกระจ่างกว่าอาเอิตูซาว่านอกจากกำลังรักษาดินแดนแล้วท่านเคยขานอย่างมากสามารถระดมกำลังยี่สิบหมื่นหากคิดเรียกระดมกำลังมากกว่านี้ก็ต้องดึงแรงงานที่ทำงานกษตรกรรมกับการเลี้ยงสัตว์มาแต่ว่าแรงงานเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการหล่อเลี้ยงประเทศไม่ควรดึงมาใช้สอยซึ่งความจริงกองทัพพิชิตตะวันออกของ เที่ยมมู่เออในภายหลังมีจำนวน20,000มื่นส่วนอีกหลายสิบหมื่นเป็นแนวหลังส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ทำหน้าที่กวาดต้อนฝูงวัวและแพะหลายร้อยหมื่นตัวซึ่งใช้หล่อเลี้ยงกองทัพตอนนี้เป็นการแสดงฝีมือของอาสาสมัครมนทนชานตุงซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับโจนวอโคโประเทศญี่ปุ่นแม้แต่กำลังอาสาสมัครก็จัดขบวนพร้อมพรัก เ็นค่าอย่างอาจหานดังนั้นโยกคลอนจิตใจของใกล้ซูยาติงหันมากล่าวกับอาเออตูซาว่าไต่ทเท้าเซนหาวดีเราเห็นว่าการกรีธาทับบุกต้าหมิงจะเป็นฝันร้ายของพวกเราเราควรเคลียกล่อมท่านขานเลือกล้มแผนการปราพิชิตตะวันออกอาเออตูซาก็มีสีหน้าตื่นตระนกพงกศีรษาแล้วกล่าวว่าเราเห็นด้วย กับความคิดของไต้เท้าเจียงจุนท่านแม่ทัพพวกเราต้องเกลี้ยกล่อมท่านขานเลิกหลมแผนการลุกรานต้าหมิงไม่เช่นนั้นพวกเราจะเป็นคนบาปของจัก,กรวรรดิอูหลันปายเย่อที่ด้านข้างร้อนใจขึ้นมาสอดคําขึ้นไต้เท้าเสนาบดีไต้เท้าเจียงจุนท่านขานพิชิตไปทั่วแผ่นดินโดยไร้พูดต่อต้านพวกเรา ไหนเลยถูกการแสดงของทัพหมิงขู่ขวัญจนระย่นย่อได้อาเอิดตูสาเหลือบมองมันอย่างเย็นช้าดุไปว่าเรากำลังสนทนากับไต่เท้าเจียงจุนไหนเลยมีที่ให้เจ้าสอดปากคำพลางก็หันหน้าไปกล่าวกับใกล้ซูยติงว่าเราพูดที่หลบนี้มาจากตะวันออกเพียงคิดยืมมือท่านคานแก่แขนของพวกมันน่าประหลาดที่ท่านคาน หลงเชื่อคนเหล่านี้ด้วยใกล้สุยติงยักไหลคลาหนึ่งไม่กล่าวว่ากระไรอูลหลันปายเยอนนั่งโต๊ะบนเหล่าสุราไท่ป๋อจุยเขตเตอโจสุราบนโต๊ะดื่มลงไปครึ่งไหยจนสองตาแดงกำาแต่ยังกรอกสุราลงไปไม่หยุดหย่อนมันนึกไม่ถึงเท่าบัดซพอาเอ,อิรตูซากับแม่ทัพใกล้สุยติงที่มีแต่ชื่ออันจอมปลอม หลังจากรับทราบเสญยาดูภาพของต้าหมิงก็บังเกิดความคิดล่าถอยคิดเกลี้ยกล่อมจกักรพรรดิเทียมมู่เอ,อ๋อเลิกหลงความคิดพิชิตตะวันออกครั้งกระโหนนมันออกจากบ้านเกิดเดินทางไกลถึงแดนซีอุยดินแดนตะวันตกเพราะคิดผละจากบิดาที่อ่อนแอเสาะหาเจ้าชีวิตที่ปรีชาสามารถแก้แค้นให้กับพี่ใหญ่ตนเองตลอดจนชนเผ่าที่ถูกข่มเหง แต่ตอนนี้จัก,กรพรรดิเทียมมูเออจะยืนกลานบุกพิชิตตะวันออกหรือรับฟังคําทัดทานของขุนนางหนึ่งบุญหนึ่งบูนนี้อูหลันปาเยอ่อหามีความมั่นใจไหมยามนั้นปรากฏชายชะกันหลายคนขึ้นเหลาสุรามาร้องสั่งไปว่าผู้รับใช้จัดอาหารอย่างดีมารีบด่วนด้วยอูหลันปาเย่อใช้ดวงตาที่แดงกำ่ำ เหลือบมองคนเหล่านั้นแวบ,บหนึ่งถึงแม้พวกมันสวมชุดลำลองแต่ดูจากลักษณะท่าทางแสดงว่าเป็นนายทหารตอนนี้เขตเตอโจโนอกจากกองกำลังประจำการแล้วยังเรียกระดมมาจากที่อื่นคนเหล่านี้ยังคงถอดเครื่องแบบออกเปลี่ยนเป็นชุดลำลองชักชวนกันมาดื่มสุราได้ยินชายชะกันเหล่านั้นสนทนากันว่าพี่ใหญ่ฟงังพวกเราไม่ได้พบกันมานาน นับตั้งแต่ฝ่าบาทเปิดยุทธการสยบเพศภัยกลีธาทัพลงใต้เราได้รับคำสั่งให้อยู่เฝ้าเมืองเปยผิงส่วนท่านคิดตามฝ่าบาทลงใต้หากมิใช่ฝูขวกงเรียกตรวจแถวทหารพวกเรายังไม่มีโอกาสได้พบกันอีกวันนี้ต้องดื่มให้เต็มที่ผู้น้องขอเป็นเจ้ามือเองฮฮน้องแซ่ฉี ตอนที่เราออกจากเมืองเปยผิงท่านมียศเป็นทาหารเซียวเซียวตอนนี้กลับกลายเป็นนายทหารจงฉีเป็นที่น่ายินดีน่าอวยพรพี่ใหญ่คิดยอกล้อเราเหรือตอนนี้ท่านเป็นนายทหารยศไปหฮู้เราไหนเลยเปรียบกับท่านได้อย่ได้เห็นผู้น้องเพียงอยู่เฝ้าเมืองเปยผิงตอนนั้นหลีจิงหลงนำทัพ60สิบหมื่นล้อมเมืองไว้ผู้น้องแทบเอาชีวิตไม่รอด ที่ลำคอยังฝากร้อยแผลเป็นเอาไว้ผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าใช่แล้วพวกเราที่ติดสอยห้อยตามฝาบาทก็ผ่านด่านความเป็นความตายมาแต่หากเอ่ยถึงความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดก็คือฝูก๋วกงฟังว่าครั้งกระโนนฝูก๋วกงยังเข้าวังเจ้าไม่ได้ต้องดำเนินอุบายหลอกเซียวจวินจูออกมา ตอนนี้กลับกลายเป็นมัดฉากระโจนข้ามประตูมังกรทยานขึ้นฟากในคลาเดียวต่อจากนั้นมีคนกล่าวขึ้นว่าฟงเหล่าสันอันดับสามแท่ฟงท่านมิต้องอิจฉาเลื่อมใสความดีความชอบของฝูก๋อกงที่ท่านจะเปรียบเทียบได้ครั้งกระดนนคนผู้นี้แสดงว่าลวงรู้รายละเอียด จึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่เสียสินช่วยชีวิตในวังเจ้าเอยนอองให้ทราบทั้งหมดรับฟังจนทอดถอนใจชมเชยออกมาอูหลันปาเย่อที่โตติดกันพอได้ยินชื่อซีเย่อปาเย่อก็สะกิดความสนใจขึ้นยามนี้พอฟังจบสองตาก็ทอประกายความแค้นออกมานับตั้งแต่อูหลันปาเย่อเข้าสังกัดจัก,กรพัรดิเทียมู่เออก็ไม่เคยกลับทะเลทรายตอนเหนือไปเยี่ยมญาติ หนึ่งนั้นมันไม่อาจปลีกตัวได้อีกประการมันไม่ต้องการพบกับบิดาที่ขาดเขาคิดไม่ถึงวันนี้จะทราบข่าวของพี่น้องของตนเองจากคำสนทนาของทหารหมิงอูหลันปาเย่อกำมัดกัดฟันคิดอ่านในใจหากไม่ใช่ฝู้ขอโกงหยางซวีเหล่าซันอันดับสามคงระเบิดหวังเจ้าเอ็นองจนราบคาบกองทัพมองโกก็ไม่สามารถช่วยโอกาสเข้าด่านก่อการสำเร็จ ตอนนี้เหล่าสันกับคนในชนเผ่าล้วดตายใต้เงื้อมมือของหยางซุยผู้นี้ความแค้นนี้ไม่ชำระล้างก็เสียทีที่ทเป็นผู้คนมันพลันผุดลุกขึ้นยกไหสุราขึ้นเดิมอึกอึกจนหมดสิ้นแล้วกระแทกไหสุราลงกับพื้นหลวงเงินกระดาษต้าหมิงออกมาโยนลงบนโต๊ะเดินโซซัดโซเซออกไป ผู้รับใช้บนเหล่าสุราพอดียกสุราอาหารมาให้กับนายทหารหมิงพอเห็นเช่นนั้นจึงเดินเข้ามาหยิบเงินกระดาษบนโต๊ะขึ้นร้องไปว่านายท่านมากเกินไปแล้วอูหลันปาเย่อไม่สนใจเดินลงบันไดออกจากเหล่าสุราไถ่ปไปจุยข้ายางซุยอูหลันปาเย่บังเกิดความคิดข้าฟันขึ้นเดินไปยังเบื้องหน้า ผู้คนสัญจรเห็นชายชะกันร่างกำยำผู้นี้ดื่มจนกลิ่นสุราคละคลุงสองตาก็แดงฉานด้วยสายเลือดต่างพากันหลบเลี่ยงเมืองเตอ๋อโจความจริงเป็นเมืองที่ตั้งทางทหารไม่มีบ้านรับรองของทางการฟูกว๋กงคณะทูตจัก,กรพัทเทียมู่เออจึงพักที่ที่ทำการกรมเมืองเตอ๋อโจเมื่อมาถึงหน้าประตูที่ทำการกรมเมืองเห็นจัดกำลังรักษาการอย่างเข้มงวด อูหลันปาเยอ์ค่อยเรียกสติคืนมาหากว่าข่าหยางสวีมันก็ไม่อาจมีชีวิตรอดออกจากแผ่นดินต้าหมิงมันหากลัวตายไม่แต่ว่ามันมิเพียงคิดหลางแขนของตระกูลยังคิดฟื้นฟูจัก,กรวรรดิมองโกหลังจากที่กษัตริย์มองโกพ่ายแพ้ถอยร่นกลับทะเลทรายตอนเหนือเหล่าเชื้อพระวงศ์สูงสักเอาแต่แย่งชิงอำนาจมิเพียงไม่คิดตีชิงแผ่นดินจงหยวนกลับคืน ยังรีดนาทาเรนต่อชนเผ่าในสังกัดอูหลันปาเย่อค่อยออกจากชนเผ่าเดินทางไกลถึงแดนซีวีเข้าร่วมกับเทียมู่เออซึ่งเคยเป็นราชบุตรเขยของราชวงศ์มงโกอูหลันปาเย่อแสดงป้ายประจำตัวซึ่งได้รับการจัดสรรจากต้าหมิงทหารที่เฝ้าประตูที่ทำการค่อยอนุญาตให้มันเข้าไปอูหลันปาเย่อตรงเข้าที่ทำการอ้อมผ่านห้องโถงหลัก ไปยังตึกข้างที่ตนเองพักพำนักขณะที่ก้าวเข้าประตูตึกมันก็นึกหาแผนปฏิบัติการได้แล้วมันอยู่ในคณะทูจตจักรพรรดิเทียมูเออไม่ว่าองค์รักษ์พิทักษ์หยางซุยเข้มงวดเพียงไหนก็ไม่ระวังป้องกันทูตต่างแดนเช่นมันมันมีโอกาสเข้าใกล้หยางซุยลงมือปลิดชีวิตหยางซุยจากนั้นป้ายผิดให้ที่อาเออตูซากับใกล้ซูยาติง ให้การว่าได้รับมอบหมายจากขุนนางทั้งสองต้าหมิงย่อมต้องประหารฆ่าอาเออตูซากับใกล้ซุยติงทิงเมื่อจักรพรรดิเทียมู่เอิอทราบข่าวนี้พระองค์จะทำอย่างไรนึกถึงตอนนี้อูหลันปายเย่อต้องเสยยยิ้มอย่างชั่วร้ายเข้าห้องพักของตนเองหลวงดาบสั้นที่คมกล้าออกมมาเล่มหนึ่ง